ว่านภาพไปทาค้นหลังถูกขังในเรือนจำก่อนได้รับอิสรภาพวันนี้ก่อนหน้านี้ได้รับรายงานว่านายแบบเมียนมาไปทาค้นถูกศาลทหารตัดสินจำคุก3ปีและให้ทำงานอย่างหนักในเรือนจำหลังเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาในข้อหาปลุกปั้นปลุกระดมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 505B ซึ่งไปทาค้นถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่8เมษายน2564หลังมีประกาศออกหมายจับกระทั่งล่าสุดวันนี้2มีนาคมมีรายงานโดยโฆษกรัฐบาลทหารซอมินทุนประกาศว่าดารานักแสดงและผู้กำกับเหล่านี้รวมถึงไปได้รับการปล่อยตัวแล้วขณะที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพของไปทาค้นเป็นวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนชื่อลูคัสหลังได้รับอิสรภาพมีทั้งรอยยิ้มและหยาดน้ำตาโดยผู้โพสต์ระบุว่าวิดีโอเต็มน้องไปวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนหลังถูกปล่อยตัววิดีโอไม่มีเสียงจากต้นฉบับรอยยิ้มยังกระชากใจก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ